ดีครับวันนี้น้องฟิวกับพ่อนะครับจะมาทำไอติมเยลลี่ผลไม้รวมกันครับผมวัสดุที่จะใช้ทำนะครับอุปกรณ์ที่จะทำวันนี้ก็มีน้ำสปายบล็อกทำไอติมแล้วก็เยลลี่ผลไม้รวมนะก็จะมีแอปเปิ้ลนี่นะครับนี่แอปเปิ้ลนะครับแล้วก็มีอะไรอีกลูกองุ่นเขียวนะครับแล้วก็เป็นสับปะรดสับปะรดนะครับแล้วก็มีองุ่นสีม่วงนะครับแล้วก็ส้มเนี่ยครับส้มนะครับสีส้มเลยนะครับนะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะเยลลี่ก่อนนะน้องฟิวนะเราแกะออกมาลูกนะแกะให้ออกมาลูกโอ้โหสวยอ่ะน้องฟิวรสส้มก็จะเป็นรูปส้มเลยนะครับออกมาเป็นรูปส้มเลยนะองุ่นก็จะเป็นรูปองุ่นเลยนะครับคือว่าอันนี้เป็นรูปองุ่นขาวนะทางเดินเขาแกะแกะมาวางก่อนจะเอาใส่ก็ไม่ถึงกันอยากเห็นจริงๆแอปเปิ้ลจะเป็นรูปอะไรนะครับเป็นรูปแอปเปิ้ลนะครับอันเล็กๆแบบน่ารักมากเดี๋ยวชิมก่อนนะยอดมากเลยอ่ะ แอบชิมปะเนี่ยดูดิ ยังไม่ได้แอบชิมด้วยลูกเอามาเรียงไว้สับปะรดนะครับส้มวางเรียงไว้เลยลูกโอ้สวยจริงครับสับปะรดก็จะเป็นรูปสับปะรดเลยนะครับดูนะอันเล็กนี่เลยนะครับได้กี่รสแล้วน้องเฟลค่อยไม่เห็นแอปเปิ้ลเลยลูกสีสันสวยมากนะน่ารับประทานจริงครับอันนี้ขาวมาใส่ยังยังใช่ไหมวิธีการทำง่ายๆใช่ไหมน้องฟิวอ่ะน้องฟิวเราจะเตรียมบล็อกจริงๆมานะครับแล้วก็วางไว้ครับนะครับไปแกะนี่ออกมาก่อนน้องฟิวหยิบเจลลี่ใส่ลงไปเลยใส่ไปอย่างละสองไหมผสมกันจ้ะใส่ไปอีกสองอ่ะเดี๋ยวพ่อใส่สับปะรดใส่สับปะรดไปซ้อนนะครับอย่างละสองอันนะครับแล้วแต่นะครับใส่กี่อันก็ได้ใช่ไหมลูกอ่ะผ่ากันไปเลยเนาะช่วยใส่หน่อยนี่ใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปไหนเอาละพอละเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปลองชิมดูอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อย มีอะไรมากที่น้องฟิวบอกไม่อร่อยไม่มีนะเอาละครับง่ายๆนะครับเราก็จะใส่น้ำสับไรลงไปนะเดี๋ยวพ่อเทให้นะลูกนะเดี๋ยวมันหกนะใส่ลงไปเลยนะครับนี่1ช่องแล้วนะครับ2ช่องแล้วนะครับ3ช่องแล้วนะครับ4ช่องแล้วนะครับเอาละแค่นี้เองง่ายๆใช่ไหมน้องฟิวที่เหลือเราก็จะใส่ฝาเข้าไปน้องฟิวใส่เลยลูกใส่ลงไปแล้วกดนะครับใส่ลงไปแล้วก็กดลงไปอ้าวใกล้ๆเลยลูกอะของขึ้นใหญ่เลยอะผมบอกความซ่าใช่ไหมลูกใช่สุดท้ายเราใส่ไงปุ๊บอ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ยังทานไม่ได้นะเราต้องเอาไปเอาไปทำอะไรตู้เย็นนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาแช่ตู้เย็นกันเลยนะครับเราอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาตามชมครับใส่ตู้เย็นเลยลูกเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะอีก 2-3 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับโอเคไอติมก็แข็งแล้วนะคะเราเอาออกกันหลังจากประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมน้องเปียวใช่จ้ะไหนเนี่ยขอดูหน่อยดิแข็งว้าวอร่อยอีกแล้วล่ะสิ
ครับหลังจากที่แช่ตู้เย็นไว้นะครับประมาณ3 1 2ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็สำเร็จใช่มั้ยน้องเบลใช่จ้ะเอาละครับนี่นะครับไอติมเยลลี่นะครับผลไม้รวมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับพี่ก้อยไม่ได้แช่น้ำเลยลูกได้นี่นะครับหอมหอมนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแกะให้นะลูกเดี๋ยวมันนี่นะครับเยลลี่อัดแน่นเลยนะครับเยลลี่ผลไม้รวมนะครับอ่ะแนกชิมชิมไอติมทั้งวันเลยครับช่วงนี้รสชาติเป็นน้ำสไปซ์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวพ่อเราชิมดูนะปึ๊บโอ้โหดึงง่ายมากเลยครับนี่ดูก่อนดูหน่อยปิ้งของพ่อเย็นที่ออกมาเลยเห็นป่ะอร่อยครับทำง่ายๆประหยัดเงินด้วยนะครับแค่น้ำสไปซ์กับเยลลี่หรือใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่อยากแปลงนะครับประหยัดครับประหยัดได้เยอะเลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามนะครับฟิลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ